ครับวันนี้จะกินหม่าล่าเป็นครั้งแรกครับมีรสเผ็ดสุดยอดครับเผ็ดกลางๆผมสั่งเผ็ดสุดยอดมาไม้หนึ่งครับนี่ไม่อยู่หลังร้านครับครับก็ซื้อมาสามไม้ฮะอันนี้ก็เป็นแป้งพันด้วยสาหร่ายอันนี้จะเป็นอันที่เผ็ดสุดในร้านนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไส้กรอกปลอมพันด้วยเบคอนบางๆนะครับอันนี้เผ็ดกลางๆไม้นี้ก็จะเป็นไก่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเป็นการกินหม่าล่าครั้งแรกของผมอาวุธที่สู้กับมันนี่ก็คือนี่ครับน้ำมันนมจะดูนะว่าเราจะเป็นอย่างไรไม้แรกก็เริ่มจากไก่เลยนะครับเผ็ดกลางๆนะครับจะลองดูขนาดกลางๆแล้วเนี่ยมันจะฉุนฉุนเผ็ดๆครับที่สองกันนะครับอันนี้เผ็ดแบบกลางๆเหมือนเดิมนะครับลองดูโอ้โหเผ็ดๆดีครับเผ็ดหม่าล่าแปลว่าซ่านะครับซ่าและชาใช่ปะใช่ปะรู้แต่รู้ลิ้นชาแล้วครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสองไม้อันนี้คือแบบเผ็ดปานกลางนะครับ นี่นะครับไม้นี้ครับไม้สุดท้ายเผ็ดระดับโคตรเผ็ดลองมาดูกันนี่ครับพริกเต็มไปหมดเลยพริกสนุกปากลำบากตรุดแน่นอนครับงานนี้เราไปลุยกันเลยรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรนะครับไม่กล้ากินคำต่อไปเลยอ่ะกินให้รู้ครับครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะกินหม่าล่าแล้วครับจะไม่กินอีกแล้วครับมันเผ็ดแล้วมันเผ็ดมากโอเคครับก็เป็นนั้นว่าเป็นการกินหม่าล่าครั้งแรกที่แบบสะใจอยู่เหมือนกันเผ็ด